คุณจะรับได้ไหมถ้าภรรยาของคุณขอมีสามีเพิ่มอีกคนคำถามนี้คงเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่ใครจะรู้เรื่องราวแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้สักวันถ้าเป็นคุณจะทำยังไงความรักที่ไม่ใช่เรื่องราวแค่ของคนสองคนอาจจะเป็น3คน4คน5คนก็ยังได้บางคนยังบอกไปว่าขอแค่มีความสุขที่ได้รักแค่นั้นก็พอแล้วไปชมความดราม่าของหนังรักเกาหลีเรื่องนี้กันค่ะ My Wife Got Married เมียเขาหรือเราชู้ว่ามันจะสนุกขนาดไหนและจะจบลงยังไงถ้าพร้อมแล้วขอคนละ1ไลค์แล้วไปฟังคลิปสปอยกันได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาที่ดองคุณพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งคนนี้เป็นพระเอกของเรื่องค่ะเขาได้เจอกับจูอินนาอีกครั้งที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งเธอเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานที่พระเอกเคยแอบรักสมัยที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องค่ะซึ่งนางเอกมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์สาวสวยที่ชายหนุ่มในออฟฟิศต่างหลงรักไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดหรือไม่โสดทุกคนต่างปิ๊งและชอบในความน่ารักของเธอส่วนพระเอกนั้นได้แต่แอบมองเธออยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปทักหรือพูดคุยด้วยเพราะว่านางเอกนั้นเธอชอบใส่ชุดโนบลาตอนที่ทำงานทำให้หนุ่มๆในออฟฟิศไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานกันเลยวันนี้ความรู้สึกของพระเอกก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เจอนางเอกบนรถไฟใต้ดินทั้งคู่ชวนกันไปดื่มเพื่อระลึกความหลังสมัยทำงานด้วยกันขณะที่พระเอกกำลังดื่มกาแฟอยู่นั้นสายตาของเขาก็เลือบไปเห็นนางเอกที่วันนี้เธอก็ใส่โนบราอีกแล้วทำให้พระเอกเผลอสำลักกาแฟนางเอกก็ชวนคุยเล่าว่าเธอนั้นเศร้ามากๆที่เมื่อคืนนี้เธอดูบอลแล้วทีมบาร์เซโลนาทีมที่เธอชื่นชอบต้องแพ้กับทีมเรอัลมาดริดทำให้พระเอกตกตะลึงเพราะเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่ชอบดูฟุตบอลมาก่อนถามนางเอกนั้นยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ทีมบาร์ซ่าอีกด้วยแต่พระเอกกับเชียร์ทีมเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการของเธอทั้งคู่จึงคุยกันถูกคอตามภาษาคอบอลและหลังจากที่ร้านปิดแล้วนางเอกเลยชวนพระเอกมาดื่มกาแฟต่อที่ห้องของเธอมาถึงห้องนางเอกพระเอกก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเพราะห้องของนางเอกนั้นเต็มไปด้วยหนังสือนางเอกนั้นเธอเป็นคนที่รักการอ่านมากๆและชอบสะสมหนังสือสุดๆทั้งคู่คุยกันอยู่สักพักแล้วก็มานั่งฟังเพลงที่โซฟาต่างคนต่างรู้ว่าค่ำคืนนี้จะลงเอยยังไงแต่ต่างคนก็ต่างเกรงทำตัวไม่ถูกหลังจากที่พระเอกนั่งเกรงจนเหงื่อแตกอยู่สักพักเขาก็เริ่มอดใจไม่ไหวทั้งคู่ก็บรรเลงเพลงรักใส่กันสิ่งที่พระเอกแอบคิดฝันก็เป็นจริงคืนนี้เขาได้อยู่กับผู้หญิงที่แอบรักมานานเขาไม่คิดไม่ฝันว่าการเจอกันจุดเริ่มต้นบนรถไฟต่อด้วยร้านเหล้าโซฟาและสุดท้ายจะจบลงบนเตียงทั้งคู่มีความสุขกันมากพูดคุยกันกระหนงกระหนิงหลังจากคืนนั้นทั้งสองคนจึงสานสัมพันธ์กันเรื่อยมาพวกเขาเจอกันทุกวันและยังบรรเลงเพลงรักกันทุกคืนทั้งคู่ชอบเรื่องบนเตียงมากนางเอกเลยถามพระเอกว่าคุณชอบการมีอะไรกันแบบแปลกๆแบบไหนที่สุดพระเอกเลยตอบว่าเขาชอบให้เธอนั้นอมไอติมอุ่นของเขาจนเผลอหลับไปและให้อมไว้แบบนั้นจนเช้าอีกวันนางเอกเลยบอกแบบที่เธอชอบบ้างว่าเธอนั้นชอบมีอะไรที่นอกบ้านท่ามกลางสายฝนหรือในวันที่หิมะตกหนักต่อมาเช้าวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะจู่ๆนางเอกก็พูดกับพระเอกว่าความรักของเธอนั้นไม่ได้มีไว้ให้ใครเพื่อคนเดียวแต่ความรักของเธออาจจะเพิ่มขึ้นถ้าเผื่อวันข้างหน้าเธอได้เจอใครอีกคนที่เธอรู้สึกรักอีกคนพระเอกถึงกับช็อกกับสิ่งที่นางเอกพูดต่อมาไม่นานนางเอกก็เริ่มออกไลน์พอพระเอกโทรไปเธอก็ปิดเครื่องและไม่ยอมโทรกลับอีกด้วยพระเอกจึงบุกมาที่ห้องพวกเขาคุยกันพระเอกไปหยิบมือถือของนางเอกมาดูก็พบว่า
มือถือของเธอนั้นไม่มีเบอร์ของใครเลยนางเอกเลยบอกว่ามือถือของเธอนั้นไม่มีประวัติการโทรเข้าโทรออกเพราะถ้าหากเธอบันทึกไว้เธอจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นเวลารู้ว่าใครโทรมาทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันพระเอกเลยเค้นความจริงจากนางเอกและบอกว่าจะโกหกแบบเดิมๆอีกถึงเมื่อไหร่ว่าจะกลับจนเช้าทุกวันก็แค่ไปกินเหล้ากับเพื่อนๆมาแต่แล้วพระเอกก็ต้องช็อกกับสิ่งที่นางเอกบอกเธอนั้นกลับดึกจนเกือบเช้านั้นเพราะเธอไปดื่มกับผู้ชายมาถามเธอยังมีอะไรกับผู้ชายคนนั้นอีกด้วยพอฟังจบพระเอกก็แทบเข่าทรุดเขาตัดสินใจบอกเลิกกับเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่เจอกันอีกพระเอกกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆของเขาแต่ทว่าความรู้สึกที่มีต่อนางเอกกลับไม่หายไปไหนเขายังคงคิดถึงเธอเขาจึงคิดหาวิธีปราบนางเอกให้อยู่หมัดโดยการขอนางเอกแต่งงานเพราะคิดว่าบางทีถ้าอยู่กันแบบครอบครัววันหนึ่งที่มีลูกความคิดของนางเอกนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้บ้างหลังจากที่ไม่เจอกันนานนับเดือนพระเอกจึงตัดสินใจโทรไปหานางเอกพร้อมขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งแล้วนางเอกก็ให้โอกาสนั้นกับเขาหลังจากกลับมาคบกันอีกครั้งพระเอกก็เฝ้าขอนางเอกแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหวังผูกมัดเธอแต่เธอก็ไม่ยอมตลอดเวลาพระเอกก็ดูแลเอาใจใส่นางเอกเป็นอย่างดีและในที่สุดวันที่ทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะทีมชาติสเปนเข้ารอบรองฟุตบอลโลกได้พระเอกตัดสินใจใช้ช่วงเวลานี้ขอนางเอกแต่งงานนางเอกก็ตอบตกลงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนวันหนึ่งนางเอกก็เริ่มออกไลน์คัสโนวีเหมือนเดิมเธอออกเที่ยวโตรุ่งทุกคืนแม้จะแต่งงานมีสามีแล้วก็ตามแต่พระเอกก็ยอมรับได้เพราะรักเธอมากจนต่อมานางเอกได้งานใหม่แล้วต้องย้ายไปต่างเมืองแต่ไม่ว่าจะขอร้องพระเอกยังไงพระเอกก็ไม่ยอมให้เธอไปแต่นางเอกก็ตื้อแล้วอ้อนวอนขอพระเอกทุกวันจนพระเอกใจอ่อนในที่สุดซึ่งนางเอกก็ได้ไปทำงานต่างเมืองสมใจโดยเธอทำงานจนถึงสุขและกลับมาอยู่กับพระเอกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปเหมือนคู่รักคนอื่นๆแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่นอนเล่นอยู่บนเตียงนางเอกก็พูดออกมาว่าเธอนั้นมีคนอื่นและเธอนั้นก็รักเขามากและยังบอกกับพระเอกว่าเธอจะขอแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักเพิ่มขึ้นอีกคนที่หนักไปกว่านั้นเธอก็ไม่อยากเลิกกับพระเอกด้วยนางเอกสารภาพออกมาดื้อว่าอยากมีสามีเพิ่มพระเอกของเราก็ถึงกับตะลึงไปเลยหลังจากนั้นพระเอกก็ทะเลาะกับนางเอกอย่างหนักทั้งคู่ตัดสินใจไม่เจอกันอีกพระเอกตัดสินใจเตรียมเซ็นเอกสารใบหย่าพร้อมกับถอดแหวนแต่งงานวางไว้รอไว้ให้นางเอกจนเวลาผ่านไปแต่นางเอกก็ไม่ติดต่อกลับมาจนพระเอกตัดสินใจไปหาเธอที่ห้องแล้วเขาก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจเห็นนางเอกเดินลงมาจากรถพร้อมกับผู้ชายคนใหม่แถมยังชวนชายคนนั้นเข้าไปในห้องนอนของเธออีกด้วยพระเอกรีบปลุกไปที่ห้องของเธอแล้วเข้าไปต่อยชายคนนั้นไม่ยั้งแต่ชายคนนั้นก็ไม่ตอบโต้เลยพระเอกร้องไห้และเดินออกมาจากห้องพร้อมทั้งโยนแหวนแต่งงานทิ้งแล้วก็เอาเอกสารใบหย่าขึ้นมาเขาคิดว่าจะไม่ยอมจบง่ายๆโดยปล่อยให้นางเอกมีความสุขกับผู้ชายคนใหม่เขาจึงฉีกเอกสารทิ้งพร้อมกับบอกนางเอกว่าจะไม่ยอมหย่าให้เธอและจะไม่ยอมรับเรื่องบัตรศพบ้าๆนี้ผู้จบก็เดินจากไปนางเอกเสียใจมากเธอรีบตามพระเอกไปทันทีเธอเดินอยู่ห่างๆจนมาถึงห้องของพระเอกแล้วเธอก็ได้ทำสิ่งที่พระเอกนั้นชอบมากๆนั่นก็คือการอมไอติมอุ่นของพระเอกไว้จนกว่าเขาจะตื่นโอ้แม่เจ้าเป็นวิธีการง้อที่สุดโต่งจริงๆวันต่อมาเธอก็มาง้อพระเอกต่อเธอบอกว่าเธอรักและอยากอยู่กับพระเอกเหมือนเดิมแต่พระเอกก็ยังทำใจกับเรื่องเมื่อคืนไม่ได้แต่พอรักเธอมากพระเอกก็ยังอยู่กับนางเอกและนางเอกก็ใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจนวันหนึ่งที่นางเอกหลับ
พระเอกก็สังเกตเห็นนางเอกสวมแหวนแต่งงานทั้งของเขาและของคนรักใหม่ถ้าสวมมันไว้ที่นิ้วเดียวกันของเธอพระเอกได้ระบายความในใจเรื่องนี้ให้เพื่อนของเขาฟังว่าเขาอยู่ในฐานะไหนกันแน่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่สามีเก่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างเจ็บปวดและน่าอึดอัดใจทุกฝ่ายเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ยังรักกันดีอยู่นางเอกนั้นจะมาอยู่กับพระเอกช่วงสุดสัปดาห์ส่วนวันธรรมดาเธอจะอยู่กับคนรักใหม่และเธอก็ยังทำหน้าที่ทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องมันเลยเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกจากนั้นพระเอกก็เลยคิดแผนมีลูกกับนางเอกเพื่อนพอนางเอกตั้งท้องเธอก็รีบมาบอกพระเอกเป็นคนแรกตอนนี้พระเอกเริ่มสงสัยว่าใครเป็นพ่อของเด็กเขาพยายามถามเธอแต่เธอก็ไม่ตอบจนนางเอกคลอดลูกสาวออกมาพระเอกก็มาหาเส้นผมของลูกเพื่อนำไปตรวจ DNA จนพระเอกกับนางเอกทะเลาะกันเรื่องนี้ต่อมาขณะที่นางเอกกำลังอุ้มลูกจะออกไปข้างนอกเธอดันเดินไปเหยียบของเล่นเด็กที่วางอยู่บนพื้นทำให้เธอล้มพระเอกจึงเอาตัวเข้าไปรับสองแม่ลูกไว้แต่ก็ทำให้เขานั้นขาหักต่อมาวันหนึ่งขณะที่นางเอกไปทำงานต่างจังหวัดลูกสาวของเขาก็ป่วยพระเอกก็ยังขาหักอยู่เขาจึงตัดสินใจโทรไปหาคนรักใหม่ของนางเอกให้ช่วยพาลูกสาวไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นพระเอกกับสามีอีกคนของนางเอกก็ได้คุยกันเรียกว่าผัวหลวงกับผัวน้อยก็แล้วกันค่ะตอนนี้ผัวน้อยก็ทำตัวน่ารักมากๆถามเรียกพระเอกว่าพี่ซะด้วยทำให้พระเอกนั้นหัวเสียมากๆแต่ด้วยความที่ทั้งคู่นั้นเป็นคอบอลเหมือนกันทั้งคู่ต่างพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างถูกคอทั้งคู่ได้คุยกันอย่างเปิดอกวันต่อมาเพื่อนของพระเอกก็ได้เอาบทความที่ผัวน้อยและนางเอกและลูกได้ลงนิตยสารพอพระเอกเห็นเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเนื่องจากวันนี้เป็นงานวันเกิดของลูกสาวของเขาหลังจากที่ช่วงเช้าเสร็จงานวันเกิดที่พระเอกฉลองกับครอบครัวของเขาช่วงบ่ายพระเอกจึงตัดสินใจบุกไปงานวันเกิดของลูกสาวที่จัดขึ้นอีกครั้งกับครอบครัวของผัวน้อยพระเอกโยนเอกสารผลตรวจ DNA พร้อมกับพูดเปล่าประกาศกลางงานว่าเขาเป็นพ่อของเด็กคนนี้และเป็นสามีของเธอจึงทำให้นางเอกนั้นโกรธมากเธอจึงพาลูกหนีหายจากไปทั้งผัวหลวงและผัวน้อยหลังจากนั้นนางเอกก็ไม่ติดต่อหาพวกเขาทั้งคู่เลยพระเอกและผัวน้อยก็เริ่มคุยกันมากขึ้นโดยความที่ทั้งคู่คิดถึงนางเอกจึงนั่งปรับทุกข์กันดื่มกันแถมยังเล่นกีฬาที่พวกเขาชอบด้วยกันอีกต่างหากผัวน้อยก็ได้สารภาพกับพระเอกว่าเขารู้มาตลอดว่าเขาไม่ใช่พ่อของซนเน่ลูกสาวของพระเอกเพราะทุกครั้งที่มีอะไรกับนางเอกเธอจะให้เขาใส่ถุงตลอดหลังจากที่พระเอกได้ใช้เวลาอยู่กับผัวน้อยมาสักพักเขาก็ได้รู้ว่าผู้ชายอีกคนที่นางเอกรักเขาก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดต่อมาพระเอกก็ได้รับตั๋วเครื่องบินหลังจากที่ไม่ได้เจอกับนางเอกมานานเกือบ2เดือนเป็นตั๋วที่นางเอกส่งมาให้พระเอกและผัวน้อยไปดูทีมฟุตบอลทีมโปรดระหว่างการเดินทางนั้นพระเอกก็คิดได้ว่าแม้คนที่เราเกลียดจะหายไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตงดงามขึ้นแล้วทั้ง3คนผัวเมียก็ไปเชียร์บอลด้วยกันติดขอบสนามบาร์เซโลนาทีมโปรดของนางเอกกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสปอยหนังเรื่อง My Wife Got Married เมียเขาหรือเราชูหนังรักเกาหลีที่ตีความความรักสะท้อนสังคมออกมาได้อย่างน่ารักน่าอึดอัดใจในคราวเดียวโดยเรามักจะเห็นผู้ชายเป็นฝ่ายนอกใจมีเมียน้อยแต่พอผู้หญิงนอกใจบ้างมันจะเป็นยังไงจะยอมรับกันได้ไหมสุดท้ายพระเอกก็ยอมรับได้ค่ะซึ่งมันไม่ใช่ว่าความรักแบบนี้จะไม่มีอยู่จริงในโลกนะคะความรักเกิดขึ้นได้เสมอมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเพราะสำหรับบางคนแล้วขอแค่ได้รักก็มีความสุขหากชอบการสปอยหนังฝากติดตามช่อง Anfield Studio ด้วยค่ะเรามีหนังทั้งใหม่เก่ามาสปอยให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการรับฟังการสปอยจนจบคลิปนะคะ